بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلاوأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ฮัจญานี่มาทันรับสลามพอดีเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ขอชูกรนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกับการที่พระองค์ได้ทรงกำหนดนะครับให้ผมให้พี่น้องนะครับทุกคนทุกท่านในวันนี้ได้มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้นะครับในขณะที่ใครหลายๆคนเองเนี่ยนะพี่น้องของเราอีกหลายๆคนนะครับก็มีการเดินทางนะครับในภารกิจอื่นๆนะครับที่อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับหรือคนที่ร่วมเดินทางนะครับกับงานเด็กกำพร้าใช่ไหมเอ่ยนะครับก็เราเองเนี่ยพี่น้องนะก็มีเจตนานะครับในการทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกันทั้งสิ้นเลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะถือว่าแบ่งนะครับแบ่งกันทำงานนะครับแบ่งกันทำหน้าที่นะครับของแต่ละคนนั่นเองนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับดีใจนะครับที่วันนี้นะครับได้กลับมาเยือนอีกครั้งนึงนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยนะผมเองก็ค่อนข้างจะรู้ช้าไปสักนิดนึงนะว่าตนเองนี่มีบรรยายที่แห่งนี้นะครับรู้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเช้าวันพฤหัสนะเพราะว่าผมเองเนี่ยคิดว่าหรืออาจจะไม่ใช่ของเราเองก็ไม่ได้สนใจอะไรนะจนกระทั่งเนี่ยพี่มาริยะติดต่อมานะว่าอาจารย์สัปดาห์นี้นี่ของอาจารย์นะก่อนฮัมดุลิลละห์นะครับถือว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดนะครับให้ผมให้พี่น้องนะครับได้มาพบเจอกันในวันนี้นะครับและเรื่องราวนะครับที่ผมเองเนี่ยนะครับจะได้นำเสนอกับพี่น้องนะครับเช่นหัวข้อที่ปรากฏอยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับกับหัวข้อที่ว่ามีอะไรในเดือนซอฟัตจริงๆหัวข้อนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราเองเนี่ยพี่น้องนะได้รับฟังครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับพูดกันทุกๆปีนะครับทุกๆครั้งเนี่ยที่เข้าสู่เดือนซอฟัตเมื่อไรเนี่ยก็จะมีหัวข้อประมาณนี้เนี่ยแหละนะครับเกิดขึ้นแล้วผมเองเนี่ยนะครับก็พูดไปหลากหลายวาระหลากหลายโอกาสแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้พูดแบบจัดเต็มแบบในวันนี้นะครั้งนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้นำเสนอเนื้อหาสาระเหล่านี้เนี่ยนะครับแบบเต็มเลยก็มุ่งหวังนะครับว่าจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับกับตัวของผู้พูดเองนะครับรวมถึงตัวของพี่น้องนะครับผู้รับฟังทั้งหลายพี่น้องครับเดือนซอฟัตเนี่ยนะครับเป็น1จากเดือนทั้ง12ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราเองเนี่ยนะครับพูดเรื่องเดือนทีไรเนี่ยพี่น้องก็ต้องยกอายะนี้นะครับอินนาอิดดะตัชูฮูริอินดัลลอฮิสนาอัชรอชะฮรอนฟีกิตาบิลลาห์แท้จริงเดือนนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะมีอยู่ด้วยกัน12เดือนนะครับแล้วก็มีมาเนี่ยตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและสร้างแผ่นดินแล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะ12เดือนที่มีมาเนี่ยนะครับยังไม่ได้เรียงลำดับว่าเดือนไหนนี่จะเป็นเดือนที่1เดือนไหนจะเป็นเดือนที่2เดือนไหนจะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับเพิ่งมาเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านอุมัรนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับไม่แน่ใจนะว่าท่านอบูบักรหรืออุมัรนะครับซึ่งซอฮาบะห์เนี่ยนะก็ได้ปรึกษาหารือกันนะครับว่าจะเอาเดือนใด
นะเป็นเดือนแรกนะครับตามปฏิทินอิสลามนะครับก็ได้กำหนดมาว่าเดือนแรกเนี่ยนะตามปฏิทินอิสลามเนี่ยก็คือเดือนมุฮัรรอมนะครับแล้วก็เดือนสุดท้ายเนี่ยก็คือเดือนซุลฮิจญะห์ดังนั้นเองเนี่ยนะครับเดือนซอฟัรจึงเป็นเดือนที่2ตามปฏิทินของอัลอิสลามนะครับและพี่น้องครับแต่ละชื่อแต่ละเดือนของอิสลามเนี่ยก็จะมีที่มาที่ไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนั้นในเดือนซอฟัรเองก็เช่นเดียวกันสาเหตุที่เดือนซอฟัรเนี่ยนะครับมีชื่อว่าเดือนซอฟัรเนี่ยเพราะนะครับเดือนซอฟัรเนี่ยนะอยู่ต่อจากเดือนมุฮัรรอมและเดือนมุฮัรรอมเนี่ยนะครับเป็นเดือนต้องห้ามจึงทำให้ในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยคนที่อยู่ที่มักกะเนี่ยนะหรือในอาหรับเนี่ยนะครับไม่กล้าที่จะออกจากบ้านสักเท่าไหร่เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะพลาดพังนะครับในการสู้รบในการสังหารใครไปก็จึงไม่ค่อยกล้าที่จะออกจากบ้านพอเดินซอฟัรเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนะครับผู้คนในนครมักกะเนี่ยนะก็จึงออกจากบ้านกันนะครับไปต่างที่ต่างถิ่นต่างเมืองเพื่อที่จะทำการค้าขายเพื่อที่จะทำการประกอบสัมมาอาชีพและเพื่อที่จะทำการโจมตีนะครับ เขาเรียกว่าเผ่าอื่นๆนะครับดังนั้นเองเนี่ยจึงทำให้มักกะนะขณะนั้นเองเนี่ยนะครับมันมีแต่ความว่างเปล่าและความว่างเปล่าเนี่ยแหละครับในภาษาอาหรับนี่มันถูกเรียกว่าซิฟรุนซิฟรุนเนี่ยเป็นตัวเลขนะซิฟรุนเนี่ยแปลว่าศูนย์นะครับศูนย์เนี่ยมันคือความว่างเปล่าความไร้ค่าไม่มีค่าดังนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อผู้คนเนี่ยนะเดินทางออกจากนครมักกะไปเนี่ยทำให้นครมักกะเนี่ยว่างเปล่านะไม่เหลือผู้คนอยู่เลยนะครับอันนี้คือทัศนะของนักวิชาการที่พูดในเรื่องนี้ประเด็นนี้หรือนะครับนักวิชาการบางท่านเนี่ยบอกว่ายังไงมองว่าที่เดือนซอฟัรเนี่ยมันแปลว่าว่างเปล่าและสาเหตุที่เรียกเดือนนี้เนี่ยว่าเดือนว่างเปล่าเนี่ยนั่นก็เพราะว่าจะมีการปล้นสะดมการเกิดขึ้นเนี่ยในเดือนนี้และบ้านใดครอบครัวใดก็ตามที่โดนปล้นสะดมเนี่ยนะครับทำให้บ้านนั้นเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เหลืออะไรเลยนะจากที่เคยมี10เนี่ยก็กลับกลายมาเป็นมี0ดังนั้นเองเนี่ยนะครับเดือนนี้จึงถูกเรียกว่าเดือนแห่งความว่างเปล่านะครับหรือในภาษาอาหรับเนี่ยเรียกว่าเดือนซอฟัรนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยนะพี่น้องในเดือนซอฟัรนี้เนี่ยนะครับมีประเด็น2ประเด็นด้วยกันที่ผมเองเนี่ยนะครับอยากจะได้หยิบยกนะครับนำเสนอพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับคือความเชื่อผิดและอุตริกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนซอฟัรนี้จากบรรดาบุคคลผู้ที่อ้างอันอิสลามและอ้างซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือความเชื่อที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยของญาฮิรียะห์และหลักการอิสลามว่าอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ประเด็นนี้มี2หัวข้อด้วยกันใหญ่ๆนะครับในวันนี้เนี่ยที่ผมเองเนี่ยนะครับจะได้พูดคุยกับพี่น้องครับหากเราเองเนี่ยนะครับทำการพินิจพิจารณาเนี่ยเราเองจะเห็นนะพี่น้องนะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับก็จะมีอุตริกรรมเป็นการเฉพาะเป็นการเจาะจงเดือนมุฮัรรอมเองนะครับก็จะมีการกวนขนมก็จะมีการตีอกชกตัวเดือนซอฟัรเองก็จะมีการทำน้ำซอฟัรมีความเชื่อเรื่องราวของโชคลางนะครับแล้วก็มุฮัรรอมซอฟัรรอบีอุลอาวันรอบีอุลอาวันมีอะไรครับเมาลิดนะรอบิอุลอาวันมีเมาลิดนะครับแล้วก็ไล่ไปเลยนะจนกระทั่งถึงรอญับรอญับมีอะไรมีใครรู้มั้งละหมาดอะไรครับละหมาดอิสรอและมิอรอจนะละหมาดอิสรอและมิอรอจนะเป็นอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนรอญับชะบานเองนะรอมฎอนเองเนี่ยนะเรียกได้ว่าใน12เดือนเนี่ยนะถ้ามาไล่เรียงปฏิทินกันเนี่ยนะพี่น้องมีอุตริกรรมเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเนี่ยไปเกินเนี่ยครึ่งปีปฏิทินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเดือนซอฟัรในวันนี้เนี่ยพี่น้อง
ก็ถือเป็นหนึ่งอุตริกรรมเป็นหนึ่งความเชื่อนะครับที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีร่องรอยมาจากในอดีตกาลก็ตามคราวนี้เนี่ยพี่น้องประเด็นแรกที่ผมเองเนี่ยนะครับได้เกริ่นนำกับพี่น้องเนี่ยนะนั่นก็คือความเชื่อผิดๆและอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนนี้แบ่งออกเป็นข้อย่อยเนี่ย2ข้อเดียวกันพี่น้องข้อแรกนะครับความเชื่อที่ผิดในเดือนซอฟัตของกลุ่มชีอะห์นะผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะรู้ไม่นานเนี่ยนะพี่น้องนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มชีอะห์เองเนี่ยนะก็มีความเชื่อผิดในเดือนซอฟัตนี้ด้วยและกลุ่มที่2นะครับก็เป็นกลุ่มของพี่น้องของเราบางส่วนเนี่ยนะครับที่ยังทำอุตริกรรมในเดือนซอฟัตกันอยู่มาดูกลุ่มแรกก่อนพี่น้องกลุ่มชีอะห์เนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยนะเห็นพ้องต้องกันว่าชีอะห์อิหม่าม12เนี่ยพี่น้องนะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดเลยนะครับกับหลักการของอัลอิสลามและนะครับเมื่อเราเองพินิจพิจารณาถึงความเชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ผมเองจะได้นำเสนอเนี่ยเราเองนะครับยิ่งจะได้เห็นภาพถึงความเลอะเทอะนะครับของเหล่าบรรดาชีอะห์เหล่านี้ชีอะห์เนี่ยพี่น้องนะมีความเชื่อเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเดือนซอฟัตเนี่ยไล่กันเนี่ยตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งถึงวันที่30ในเดือนซอฟัตเลยวันที่1วันที่2 3 4เนี่ยจนกระทั่งถึงวันที่30เนี่ยชีอะห์เนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับเดือนซอฟัตเนี่ยตลอดทั้งเดือนยกตัวอย่างในวันที่1ของเดือนซอฟัตเนี่ยพี่น้องชีอะห์เนี่ยเชื่อว่ายังไงชีอะห์เนี่ยเชื่อว่าศีรษะของท่านฮุเซนเนี่ยนะครับท่านฮุเซนเนี่ยถูกสังหารในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมที่กัรบะละที่อิรักปรากฏว่าพอถึงวันที่1ของเดือนซอฟัตเนี่ยนะครับศีรษะของท่านฮุเซนเนี่ยเดินทางมาถึงยังประเทศชามนี่เรียกได้ว่าถ้าหากพินิจพิจารณาเนี่ยพี่น้องเริ่มต้นเดือนมาเนี่ยนะครับก็ถือเป็นความไม่ดีถือเป็นรางร้ายนะครับของเหล่าบรรดาชีอะห์พอเปิดเดือนมาเนี่ยก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเดือนแล้วก็วันที่4นะครับของเดือนซอฟัตเป็นวันที่อายาตุลลอฮ์นะครับที่มีชื่อว่าไซยิดฮะซันเนี่ยเสียชีวิตถามว่าอายาตุลลอฮ์เนี่ยพี่น้องคือใครอายาตุลลอฮ์เนี่ยนะครับคือผู้นำสูงสุดของชีอะห์อิหร่านนะซึ่งถือเป็นประมุขนะครับทั้งทางศาสนาและทางการเมืองเป็นประมุขสูงสุดของอิหร่านนะผู้นำทั้งทางด้านศาสนาและด้านการเมืองอายาตุลลอฮ์มุฮัมมัดนะครับอายาตุลลอฮ์มุฮัมมัดอาลีนะมาพีเมื่อสักครู่บอกผิดนะครับอายาตุลลอฮ์มุฮัมมัดอาลีเสียชีวิตในวันที่4ของเดือนซอฟัตนี่ช่วงต้นเดือนเนี่ยอัลลอฮ์ก็มีแต่ความไม่ดีแล้วพอมาในวันที่16อายาตุลลอฮ์ผู้นำคนใหม่ของชีอะห์เนี่ยก็เสียชีวิตอีกนะครับแต่เกิดขึ้นในปีที่ต่างกันพอวันที่20เนี่ยน่าสนใจพี่น้องเพราะถ้าหากนับจากวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมมาถึงวันที่20ของเดือนซอฟัตเนี่ยชีอะห์เรียกวันนี้เนี่ยนะครับมันครบรอบ40วันพอดีชีอะห์เรียกวันนี้เนี่ยว่าวันอัรบะอีนคือครบรอบ40วันถามว่าครบรอบ40วันอะไรพี่น้องครบรอบ40วันต่อการจากไปของท่านฮุเซนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับแวะข้อนี้สักนิดหนึ่งพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับเห็นนะพี่น้องนะว่าในบ้านเมืองของเรานี้เนี่ยนะมีการทำบุญ40วันการทำบุญ100วันนะครับซึ่งหากเราพินิจพิจารณาเนี่ยพี่น้องความเชื่อของชีอะห์เนี่ยในกรณีการที่มีคนตายไป40วันนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งจากความเชื่อของชีอะห์ด้วยและชีอะห์เนี่ยนะครับในช่วง40วันนี้เนี่ยพี่น้องก็จะแสดงออกซึ่งความโศกเศร้าความเสียอกเสียใจเนี่ยเป็นพิเศษ
จริงอยู่พี่น้องนะครับถึงแม้ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยจะบันทึกว่าท่านฮุเซนเนี่ยถูกสังหารในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมจริงก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับมันจะก่อให้เกิดอามันอิบาดะห์ใดหรือความเชื่อใดเป็นการเฉพาะไม่ใช่เราเองนี่พี่น้องก็เสียอกเสียใจต่อการจากไปของท่านฮุเซนดุอาให้กับท่านฮุเซนแต่ชีอะห์เนี่ยไม่ใช่นอกจากจะเสียอกเสียใจจนกระทั่งเลยเถิดแล้วเนี่ยพี่น้องตีอกชกตัวเอามีดเนี่ยมากรีดที่ศีรษะของตนเองเอาแส้เนี่ยมาฟาดทีหลังเอาเหล็กแหลมเนี่ยมาทิ่มแทงที่ปากถามว่าชีอะห์ทำแบบนั้นเพราะอะไรพี่น้องเพราะนะครับต้องการให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ริมรถถึงความเจ็บปวดของท่านฮุเซนชีอะห์เนี่ยนะถึงขนาดกุหะดีษขึ้นมาเนี่ยพี่น้องว่าในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเนี่ยยกก้อนหินดูเนี่ยนะใต้ก้อนหินเนี่ยจะเต็มไปด้วยเลือดด้วยกับความเสียอกเสียใจของเหล่าบรรดาสรรพสิ่งถูกสร้างทั้งหลายนี่พี่น้องแล้วเราเองเนี่ยนะครับยังจะบอกว่าอาจารย์นะเผาๆหน่อยนะชีอะห์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากอิสลามไม่ได้พี่น้องลำพังเนี่ยนะครับเพียงแค่ข้อหาเดียวที่ชีอะห์มีเนี่ยนะในการตัดสินเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าเป็นกาเฟรเนี่ยพี่น้องเท่านี้เนี่ยนะครับก็ถือเป็นการเพียงพอแล้วนะครับในการที่เรานั้นจะบอกว่าเหล่าบรรดาชีอะห์ความเชื่อของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นความเชื่อที่กูฟรนะครับอีมานศรัทธาปฏิเสธการอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมานะครับในวันที่23ของเดือนซอฟัตเนี่ยโอ้โหเก่งมากพี่น้องชีอะห์เนี่ยนะไล่ไปเนี่ยนะครับไปหาในยุคสมัยของนบีซอแล้วบอกว่าในวันที่23เนี่ยของเดือนซอฟัตเนี่ยเป็นตรงกับวันที่นบีซอแล้วเนี่ยออกตามหาอูฐของตนเองและไม่เท่านั้นพี่น้องบอกว่านบียูนุสเองเนี่ยนะในวันที่23ของเดือนซอฟัตเนี่ยเป็นวันที่นบียูนุสเนี่ยอยู่ในท้องของวานอัลลอฮ์นี่ลำพังเนี่ยนะเราเองเนี่ยจะไล่ถึงวันเกิดของท่านนบีเนี่ยพี่น้องก็ยากวันเกิดของท่านนบีเนี่ยมีขัดแย้งมีคีราฟเนี่ยกันอย่างมากมายแต่นี่โอ้โหชีอะห์โชว์เหนือกว่าพี่น้องไล่ไปนู่นเลยนะในยุคสมัยของนบีซอลและในยุคสมัยของนบียูนุสนู่นนะครับและนี่คือความเชื่อบางส่วนนะครับของเหล่าบรรดาชีอะห์ต่อมาพี่น้องกับคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับนักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่ายังไงในเดือนซอฟัตเนี่ยนะครับจะมีเหล่าบรรดาคนเขากลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อว่าเดือนซอฟัตเนี่ยนะเป็นเดือนแห่งความอัปมงคลเป็นเดือนแห่งความไม่ดีทั้งหลายดังนั้นเนี่ยนะเพื่อที่จะขจัดความอัปมงคลความไม่ดีนี้เนี่ยนะครับให้พ้นไปเนี่ยและเพื่อที่ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะจะได้ปลอดภัยจากเพศภัยต่างๆเนี่ยนะครับจึงพยายามในการรวบรวมอายะอันกุรอานที่มีคำว่าสันติอยู่ในอายะนั้นๆเนี่ยนะครับคำว่าสันติเนี่ยภาษาอาหรับนี่คืออะไรสลามุนนะหรืออัสสลามเนี่ยนะครับสันติหนึ่งในอายะที่เราพอจะรู้เนี่ยนะนั่นก็คือสลามุนฮิยาฮัตตามัตอลาอิลฟัจนะครับแต่อายะนี้เนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องราวของไลลาตุลกอดรว่าไลลาตุลกอดรเนี่ยนะจะเป็นวันที่มีความปลอดภัยมีความสงบสันติเนี่ยตั้งแต่ช่วงค่ำนะครับจนกระทั่งถึงรุ่งอรุณขึ้นแต่คนเหล่านี้เนี่ยไม่พี่น้องพยายามเก็บรวบรวมนะครับอายะห์ที่มีคำว่าสลามุนหรืออัสสลามเนี่ยโดยคร่าวๆเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าน่าจะมีสักประมาณ11อายะห์ด้วยกันนะครับที่ปรากฏอยู่ในกุรอานบุคคลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนะนำมาเขียนนะครับลงบนภาชนะนะนำอายะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเขียนลงบนภาชนะนะครับเพื่อที่จะนำน้ำที่อยู่ในภาชนะนี้เนี่ยนะครับมาดื่มกินมาขจัดภัยบาระต่างๆนี่ถือเป็นความเชื่อที่มันผิดพี่น้องเป็นความเชื่อที่เรียกได้ว่าเลอะเทอะจริงๆและที่สำคัญพี่น้องครับ
มีการกล่าวอ้างในตำรับตำราเล่มหนึ่งที่นักวิชาการเนี่ยนะได้ชี้แจงกันมากมายแล้วนะครับเกี่ยวกับการกล่าวอ้างหรือถ้อยคำของตำรับตำราเล่มนี้เนี่ยนะครับมีการกล่าวว่ายังไงในวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตนะพุธสุดท้ายเนี่ยวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย15มั้ยเอ่ย15มั้งนะไม่14ก็15นะครับเท่าไหร่เอ่ย14ของเดือนซอฟัตนะวันนี้เนี่ย14ของเดือนซอฟัตและพี่น้องครึ่งเดือนเดี๋ยวในพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นใครที่เล่น Facebook เนี่ยรอดูได้เลยเดี๋ยวใน Facebook เนี่ยจะมีนะเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกว่ายังไงในพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตจะมีภัยบาละจะมีโรคระบาดลงมาบนหน้าดุนยาเนี่ยนะถึง 320,000 ภัยบาละด้วยกันนี่พี่น้องถามว่าไอ้เลข2 320,000 เนี่ยเอามาจากไหนนะครับก็เป็นการคิดเองเป็นการทึกทักเองเป็นการนั่งสังเกตเอาเองนะมีความเชื่อว่าภัยบาละเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่มันปรากฏในหน้าดุนยาเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมันจะลงมาพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตดังนั้นเองเนี่ยนะคนเหล่านี้เนี่ยจึงมีวิธีการแก้ด้วยกัน2วิธีนะวิธีการแก้เนี่ยนะครับแก้ภัยบาละที่จะมาประสบเนี่ยอยู่ด้วยกัน2วิธีวิธีแรกให้ทำการละหมาด4รอกาอัตในวันนั้นไหวมั้ยครับยะละหมาด4รอกาอัตไหวนะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์1จบและอ่านซูเราะห์กาวซัรเนี่ยอีก17จบไหวมั้ยไหวนะแล้วก็อ่านซูเราะห์อิคลาสอีก50จบไหวมั้ยมาชาอัลลอฮ์ไหวอยู่นะแล้วก็อ่านมุอาวิซะตัยนะครับก็คือกุนอาอูซุบิร็อบบินฟะลักกับกุนอาอูซุบิร็อบบินนาสเนี่ยอีก1จบพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตนี่เดี๋ยวกำลังจะบอกคือที่ถามว่าไหวมั้ยเนี่ยพี่น้องนะคือที่ถามว่าไหวมั้ยเนี่ยเราเองเนี่ยก็คิดว่าอ่ะ4รอกาตก็ยังพอไหวอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็ยังพอไหวพอเจอซูเราะห์อิคลาส50จบเนี่ยจะบอกไม่ไหวกันแต่ที่ไหนได้มาชาอัลลอฮ์อีหม่านของพี่น้องนี่พุ่งพลาดเลยบอกว่าอาจารย์ต่อให้อ่าน50จบเนี่ยฉันก็ไหวแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องการทำนี้เป็นสิ่งที่เป็นอุตริกรรมนะไม่อนุญาตให้การทำนะมาชาอัลลอฮ์นี่อีหม่านของคนที่นี่มาชาอัลลอฮ์ดีนะคือถ้าสมมติเมื่อกี้เนี่ยนะพี่น้องนะอัลลอฮ์นี่ให้ผมเสียชีวิตลงก่อนเนี่ยนะเอาแล้วพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวไปทำกันแล้วว่านี่ลมหายใจสุดท้ายของอาจารย์ทาดีเนี่ยสั่งเสียไว้ว่าพุธสุดท้ายเนี่ยให้ละหมาดนะไม่ทำนะดีนะมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ได้พูดจบก่อนนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับชื่นชมเลยอีหม่านของคนที่นี่นะสุดยอดนะคือพี่น้องนะจำเอาไว้ว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยนะครับมันจะยากลำบากขนาดไหนเนี่ยคนที่มีอีมานมีศรัทธาเนี่ยเขาเนี่ยทำไหวนะแต่ถ้าสิ่งใดก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยนะในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยพี่น้องแต่ถ้าคนไม่มีอีมานศรัทธาเนี่ยก็จะมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากหนักหนาสาหัสกันเหลือเกินและอีกอย่างนึงเนี่ยพี่น้องจำเอาไว้นะครับว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยนะครับที่มันไม่มีบทบัญญัติในหลักการของอันอิสลามเนี่ยแต่ถ้าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยพินิจพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยพี่น้องพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยทำกันได้นะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับทำไอ้สิ่งที่มันหนักหนาสาหัสสากันขนาดนี้ที่ไม่มีในหลักการเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับละทิ้งสิ่งที่มีซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เนี่ยนะน่าเศร้าเหลือเกินพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยนะครับวิวัฒนาการของชัยฏอนเนี่ยพี่น้องการดะวะของชัยฏอนเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยวันนี้เนี่ยนะถ้าชัยฏอนจะบอกว่าให้ทำการอิบาดะห์ต่อพระเจ้าอื่นเนี่ยเราเองเนี่ยปฏิเสธไม่อย่างแน่นอนนะฉันเนี่ยไม่ทำหรอกฉันเนี่ยไม่หลงกลลวงของเจ้าหรอกนะโอ้ชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยมันจึงเปลี่ยนรูปแบบเป็นยังไงพี่น้องเอาแหละในเมื่อทำชิริกไม่ได้ใช่ไหมงั้นไปทำอุตริกรรมทำอุตริกรรมไม่ได้ใช่ไหมไปทำบาปใหญ่ทำบาปใหญ่ไม่ได้ให้ไปทำบาปเล็กๆทำบาปเล็กๆไม่ได้พี่น้องดูชัยฏอน
มันจะให้เราเนี่ยนะครับละทิ้งสิ่งที่ดีกว่าและจมปักอยู่กับสิ่งที่อนุญาตนะชัยฏอนเนี่ยพี่น้องมันจะให้เราเนี่ยละทิ้งสิ่งที่ดีกว่าและจมปักกับสิ่งที่อนุญาตสิ่งที่อนุญาตเช่นอะไรพี่น้องเช่นการดูโทรทัศน์การดูการบ้านการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งที่อนุญาตคือเรื่องมูบะห์การอ่านหนังสือคือเรื่องมูบะห์คือเรื่องอนุญาตการกินคือเรื่องอนุญาตคือเรื่องมูบะห์วันนี้เนี่ยวิธีการทำงานของชัยฏอนเนี่ยมันเปลี่ยนไปพี่น้องมันเนี่ยให้เราเนี่ยจมปักอยู่กับหน้าจอทีวีโดยที่เราเองเนี่ยนะครับละทิ้งการซิกรุลลอฮ์ซึ่งเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เราเนี่ยนะครับได้จมปักอยู่กับการพูดคุยละทิ้งซึ่งการอ่านอัลกุรอานนี่คือแนวทางของชัยฏอนพี่น้องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญพี่น้องนะกับสิ่งที่มันเป็นซุนนะแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาที่วิธีการที่2นะครับสำหรับการขจัดภัยบาระต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตบอกก่อนเลยพี่น้องนะเดี๋ยวเผื่อผมเป็นอะไรไปว่าวิธีที่2นี้เนี่ยก็ไม่อนุญาตเช่นเดียวกันนะบอกก่อนเลยนะบอกก่อนนะนะ วิธีที่2ทำยังไงพี่น้องเขาบอกว่าให้ทำการเขียนแผนภูมิเนี่ยเป็นวงกลมนะครับแล้วในวงกลมเนี่ยก็จะมีตารางสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางนะครับไอแผนภูมิวงกลมนี้เนี่ยนะก็จะเขียนอายะต่างๆนะครับภาษาอาหรับต่างๆนะแล้วก็ไอแผนภูมิตรงกลางเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเขียนตัวเลขนะครับเป็นการถอดรหัสมาจากอะไรนี่แหละพี่น้องไม่ทราบเหมือนกันถามว่าเขียนไว้ที่ไหนพี่น้องบางคนนี่ก็ให้เขียนไว้ในภาชนะสีขาวๆถ้วยจานกะละมังนะใช้อะไรเขียนใช้สีผสมอาหารนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสีสังเคราะห์หรือจะเป็นสีธรรมชาติก็ตามแต่บางคนเนี่ยพี่น้องอินนาดิลละหนักกว่านั้นอีกพี่น้องเคยเห็นแทงน้ำในห้องน้ำที่อยู่ตามบ้านนอกต่างจังหวัดอะไรไหมที่ว่าเขาจะก่อเป็นแทงน้ำปูนใหญ่ๆเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องหนักกว่านั้นคือกระโดดลงไปในแทงน้ำเอาน้ำออกก่อนนะกระโดดลงไปในแทงน้ำแล้วก็เอาสีผสมอาหารเนี่ยพี่น้องเขียนบนพื้นแทงน้ำเนี่ยที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับพอเขียนเสร็จนี่ก็เปิดน้ำแล้วพอสีผสมอาหารมันละลายเนี่ยนะครับตักแจกนะบางที่เนี่ยพี่น้องนะในปีที่แล้วนะถ้าเป็นอันนี้ขอหยิบยกคำของอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานแล้วกันถ้าเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานเนี่ยท่านจะบอกว่าอย่างไรท่านจะบอกว่ามันมีโรงเรียนนี่ทำอยู่เป็นโรงเรียนที่อยู่แถวคลองแสนแสบแล้วเดี๋ยวพี่น้องดูว่าปีนี้เนี่ยเขาก็ทำกันนะครับและทำกันเนี่ยเป็นพิธีกรรมยิ่งใหญ่เชิญชวนคนในมูเกมเนี่ยพี่น้องให้เอาขวดกันมาให้เอาภาชนะกันมานะครับตั้งถังส้มแบบนี้เนี่ยไว้นะแล้วก็รองน้ำใส่แท้งเนี่ยแท้งใหญ่แล้วก็ทำการละลายเนี่ยนะครับข้อความต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็แจกให้กับผู้คนนี่พี่น้องนะสรุปแล้วเนี่ยน้ำนี้เนี่ยมันจะวิเศษกว่าน้ำซัมซัมอีกนะน้ำซัมซัมเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยอัลลอฮ์นะคนกลับมาจากฮัจญ์กลับมาจากอุมเราะห์เนี่ยเราเองอยากจะได้นะเพราะว่ามีหะดีษยืนยันนะครับถึงความบารอกัตของน้ำซัมซัมแต่นี่อะไรพี่น้องนะน้ำซอฟัตนะครับแล้วก็กล่าวอ้างว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่ให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจไว้เลยว่าที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเพราะเราเองเนี่ยพี่น้องอยู่ในเขาเรียกว่าสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมคือยังไงนะของคนต่างศาสนิกเองเนี่ยพี่น้องเขามีการลงอักขระนะมีการทำน้ำมนต์ทำน้ำวิเศษเราเองนี่เห็นว่าอัลลอฮ์เนี่ยมันน่าจะมีมั่งนะทำไมอิสลามเนี่ยไม่มีนะเอามั่งเปลี่ยน2อย่างพี่น้องเปลี่ยนแค่1เปลี่ยนคนทำกับ2เปลี่ยนภาษาในการทำคนทำเนี่ยนะจากเป็นนักบวชนักพรตเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นโต๊ะอิหม่ามคนพันสลบันนะนะภาษาเนี่ยจากเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาอาหรับนี่ดูความหัวหมอพี่น้องหรือแม้กระทั่งเนี่ยไอ้ทำบุญอะไรนะโต๊ะแนะเนี่ยพี่น้องนะทราบหรือไม่เมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยผมเองเพิ่งจะทราบว่าโต๊ะแนะเนี่ยพี่น้องนะเป็นชัยฏอนที่อยู่ทาง3จังหวัดภาคใต้เป็นชัยฏอนนะเป็นชื่อของชัยฏอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำบุญให้โต๊ะแนะเนี่ยก็คือทำบุญให้กับชัยฏอนนะครับ
นี่เราเองเห็นเขาเนี่ยอยากเราเองเห็นเขามีเราเองอยากมีด้วยแล้วพี่น้องลองไปถามดูนะในประเทศอาหรับเนี่ยพี่น้องที่เป็นอาหรับแท้ๆที่พูดภาษาอาหรับกันเนี่ยไม่รู้จักเลยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะเราเองเนี่ยจะไปถามเชคเนี่ยอัลลอฮ์เชคนี่ก็คงจะงงอ่ะนะว่านี่นะมีการวาดตารางแบบนั้นแบบนี้เขียนตัวเลขแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเชคก็คงจะงงพี่น้องเพราะมันไม่มีเลยนะมีเนี่ยในไทยในมาเลเซียอินโดบูไนสิงคโปร์เนี่ยมีแถบนี้ทั้งนั้นเลยนะแต่คนอาหรับเนี่ยไม่รู้จักดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องนี่คือประเด็นแรกนะครับที่ผมเองเนี่ยนะได้หยิบยกนำมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับถึงความเชื่อและสิ่งที่เป็นอุตริกรรมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชีอะห์นะครับรวมถึงเหล่าบรรดาบุคคลผู้ที่คลั่งไคล้ในเรื่องราวของอุตริกรรมทั้งหลายต่อมาพี่น้องนะครับเป็นหัวข้อที่เรานั้นจะคุยกันนะครับถึงหลักการของอันอิสลามและพฤติกรรมของญาฮิลิยะห์ที่เกิดขึ้นในยุคอดีตอันอิสลามเนี่ยพี่น้องนะเรียกเรื่องราวของโชครางเนี่ยนะครับว่าอัตตะตอยยุรนะหรืออัตติยะรออัตติยะรอเนี่ยพี่น้องตัวตอตัวยาตัวรอแล้วก็ตามด้วยตากลมอัตติยะรออัตติยะรอเนี่ยนะถ้าคนที่รู้ภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องมันจะไปพ้องกับคำหนึ่งตอยรุนตอยรุนแปลว่านกนะตอยรุนแปลว่านกนะครับมันจะไปพ้องกับคำว่านกมีตัวตอตัวยาตัวรอเหมือนกันถามว่าทำไมอาหรับเนี่ยพี่น้องจึงเรียกโชครางเนี่ยนะด้วยกับคำศัพท์ที่ถูกผันมาจากคำว่านกนั่นก็เพราะว่าอาหรับในอดีตในยุคสมัยของญาฮิลิยะห์เองเนี่ยพี่น้องเวลาที่จะเริ่มต้นในการทำกิจการการงานหนึ่งการงานใดก็ตามก่อนจะออกเดินทางเองก็ตามนะครับจะเอานกมาตัวหนึ่งพี่น้องแล้วก็ปล่อยนกถ้ามันไปทางขวานี่ถือเป็นรางดีถ้าไปทางซ้ายเนี่ยถือเป็นรางร้ายนะครับและนะเมื่อเป็นรางร้ายเนี่ยนะก็จะมีคนอยู่สองจำพวกเดียวกันคือหนึ่งยกเลิกในการทำงานนั้นกับสองก็ยังคงทำงานนั้นต่อไปแต่ทำด้วยกับความไม่สบายใจหากพูดถึงพี่น้องนะเรื่องราวของโชครางเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าอยู่คู่กับมนุษย์เนี่ยนะมาตั้งแต่สมัยของอดีตกาลนะครับไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนผิวดำคนผิวขาวนะเป็นสตรีเป็นบุรุษก็ตามเนี่ยจะมีเรื่องราวของโชครางเนี่ยอยู่เสมอพี่น้องในต่างประเทศเองเนี่ยนะครับก็จะมีเขาอะไรล่ะถ้าจะสร้างหอหรืออพาร์ตเมนต์นะครับหรือโรงแรมเนี่ยต่างประเทศเองเนี่ยพี่น้องจะตัดชั้น13เนี่ยออกไปนะพอ12แล้วเนี่ยก็โดดข้ามไป14เลยเพราะมองว่าเลข13เนี่ยนะมันคือลัคกี้นัมเบอร์นะเป็นเลขที่บ่งชี้ถึงความอัปมงคลความไม่ดีทั้งหลายนะครับหรือนะในบางประเทศเนี่ยพี่น้องที่นั่งในโบกี้รถไฟหรือบนเครื่องบินเองเนี่ยนะครับก็อาจจะตัดเลข13เนี่ยออกไปก็โดดข้ามไปเป็น14เลยนี่คือความเชื่อของต่างชาตินะครับในความเชื่อของไทยเองเนี่ยอัลลอฮฺวัดนะน่าจะเป็นประเทศหนึ่งพี่น้องนะที่ถ้าหากมีการบันทึกกินเนสบุ๊กเนี่ยไทยเนี่ยชนะมีความเชื่อสารพัดเลยนะเช่นอะไรบ้างความเชื่อโชคลางของไทยทันยะไม่รู้หรอกเพราะว่าทันยะไม่ทันนะในยุคที่แบบมีความเชื่อเลยเธอเนี่ยนะเช่นอะไรบ้างเอ่ยอะไรนะครับอ๋อตากระตุกนะขวาร้ายซ้ายดีนี่ก็คือความเชื่อของไทยนะหรือจิ้งจกทักนกแสกนกฮูกเนี่ยมาเกาะบ้านใดเนี่ยนะบ้านนั้นเนี่ยจะต้องมีคนตายนะนี่คือความเชื่อแบบไทยๆพี่น้องและในอาหรับในอดีตเองเนี่ยนะก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกส่งมาเนี่ยพี่น้องลองดูนะว่าอาหรับเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาทำกันสุดจริงๆนะทั้งในเรื่องราวของการสู้รบนี่สู้รบกันสุดเหมือนกันนะจรรยามารยาทความป่าเถื่อนเนี่ยยกให้อาหรับเลยพี่น้องเรื่องความเชื่อก็เช่นเดียวกันอาหรับในอดีตเนี่ยมีความเชื่อว่ายังไงเมื่อเกิดสภาวะฝนแล้งเนี่ยพี่น้องก็จะหากิ่งไม้แห้งเนี่ยนะ
มาผูกไว้ที่หางของวัวเอากิ่งไม้แห้งที่ติดไฟง่ายๆเนี่ยมาผูกไว้ที่หางของวัวแล้วก็ไล่ต้อนวัวขึ้นภูเขาพอวัวขึ้นภูเขาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพี่น้องเอาไฟเนี่ยนะครับเผากิ่งไม้แห้งที่มันติดอยู่ที่หางของวัวแล้วกิ่งไม้นี้เนี่ยนะมันก็จะลามไปที่หางของวัวจนกระทั่งลามที่ตัววัวแล้วพอมันลามแบบนี้เนี่ยพี่น้องวัวเนี่ยก็จะส่งเสียงร้องออกมาโอดครวญออกมาอาหรับเนี่ยเชื่อว่าเสียงร้องของวัวเนี่ยมันคือเสียงของฟ้าร้องนะพอวัวร้องโหยหวนกันเป็นกลุ่มเนี่ยโอ้โหนะก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ฝนตกนะครับนี่คือความเชื่อของอาหรับพี่น้องวัวเนี่ยมันก็คงจะงงนะว่ามันเกี่ยวอะไรบ้านเราเนี่ยถ้าแล้งเนี่ยพี่น้องเป็นไงเอาแมวมาแห่นะเต็มที่นี่แมวก็ไม่สบายนะแค่นั้นเองแต่อาหรับนี่พี่น้องในอดีตเนี่ยถ้าเขาทำกันเนี่ยนะถึงขั้นนี่วัวเนี่ยล้มตายกันพี่น้องนี่คือความสุดของอาหรับหรือนะครับบางครั้งเนี่ยนะพี่น้องเวลาอาหรับเนี่ยนะครับต้อนผูกวัวไปกินน้ำที่ลำธารเนี่ยแล้วเห็นเนี่ยว่าวัวตัวเมียเนี่ยมันไม่ยอมกินน้ำเนี่ยพี่น้องเขาเนี่ยจะทำยังไงเขาเนี่ยนะจะทำการตีไปที่ใบหน้าของวัวตัวผู้ต้อนวัวไปกินน้ำนะแต่วัวตัวเมียไม่กินน้ำไปตีใบหน้าของวัวตัวผู้ไอ้วัวตัวผู้นี่ก็คงจะงงแหละฉันเกี่ยวอะไรด้วยถามว่าทำไมทำแบบนี้อาหรับเนี่ยเชื่อว่ามันจะมีปีศาจอยู่ตัวนึงอยู่ระหว่างเขาของวัวตัวผู้ที่บังคับไม่ให้วัวตัวเมียเนี่ยกินน้ำนะก็ไปตีหน้ามันนะครับตีแรงๆเลยพี่น้องตบหน้าวัวเนี่ยเพื่อจะให้ปีศาจตัวนี้เนี่ยมันหนีไปนะครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องในอาหรับในอดีตเองก่อนที่ท่านนบีจะมาเนี่ยนะครับเวลามีคนตายเนี่ยนะอาหรับเองนี่ก็จะเอาวัวเนี่ยพี่น้องมาผูกไว้เอาวัวเอาอูฐเนี่ยนะมาผูกไว้ใกล้ๆกับหลุมศพของผู้ตายไม่ยอมให้อาหารไม่ยอมให้น้ำนะไม่ให้หญ้าอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ให้วัวเนี่ยมันล้มตายไปเองนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าหากมีวันฟื้นคืนชีพหรือมีโลกหน้าจริงเนี่ยนะคนที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะได้เอาวัวที่ตายเนี่ยเอาอูฐที่ตายเนี่ยมาขี่พาหนะนะมีมาขี่พาหนะตัวนี้ถ้าเป็นในยุคสมัยของเรานี่ก็เผาปอร์เช่ส่งไปนะเพราะว่าไม่เอาแล้วขับขี่วัวเนี่ยจะมาขี่วัวอะไรล่ะขับปอร์เช่ดีกว่านะหรือแม้กระทั่งพี่น้องนะในยุคสมัยที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ยังมีความเชื่อผิดๆจากการเข้าใจผิดของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นนั่นก็คือในวันนั้นเนี่ยพี่น้องเกิดเหตุการณ์สุริยคราสนะหรือสุริยุปราคาเนี่ยพี่น้องปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับจากท้องฟ้าที่เคยสว่างเนี่ยพี่น้องท้องฟ้าเนี่ยมันกลับมืดมนมืดมิดและลูกชายของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคนนึงเนี่ยเสียชีวิตในวันนั้นบรรดามุสลิมผู้ศรัทธานะขณะนั้นเองเนี่ยพี่น้องที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจดีเนี่ยก็เข้าใจว่านี่เป็นอาเภษนะเป็นรางไม่ดีอย่างแน่ๆถึงขนาดที่ว่าเกิดเหตุแล้วลูกชายของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแต่ท่านนบีเนี่ยนะประกาศพี่น้องชัดเจนว่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะอย่าได้กลัวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้นำมาซึ่งเพศภัยสิ่งใดเลยแต่มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงบริจาคให้เยอะๆดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงทำการซิกรุลลอฮ์ขออภัยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆนี่คือความเชื่อที่เกิดขึ้นพี่น้องทั้งในยุคก่อนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกแต่งตั้งรวมถึงในช่วงแรกที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถูกแต่งตั้งแต่พอท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยพี่น้องท่านนบีเนี่ยนะครับขจัดความเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เป็นความเชื่อที่เลอะเทอะเป็นความเชื่อที่มดเท็จทิ้งทั้งหมดเลยนี่คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดังนั้นเองเนี่ยนะครับนะสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยพี่น้องให้เรานั้นเนี่ยนะครับได้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงๆ
บางทีเนี่ยนะพี่น้องนะเราเองก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับกับคำพูดบางคำหรือกิริยาท่าทางบางอย่างเนี่ยเช่นเราเองพูดว่าโอ้นี่นะอะไรล่ะยกตัวอย่างอะไรดีไม่ให้เข้าคนอื่นเช่นอ่ะสมมตินะมีพี่น้องคนนึงเนี่ยอาจจะพูดกับผมเนี่ยนะว่านี่โอ้โหอาจารย์เนี่ยมาพร้อมกับฝนเลยอาจารย์มาปุ๊บเนี่ยฝนตกปั๊บเลยนะอันนี้เนี่ยต้องระวังนะหรือสามีภรรยาเนี่ยอ๋อสามีเนี่ยไม่เคยไปมัสยิดเลยไม่เคยทำงานบ้านเลยวันนี้ไปมัสยิดวันนี้ทำงานบ้านนะฝนตกไปแซวสามีนี่พี่น้องบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่บางทีเนี่ยนะครับคำพูดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการสุ่มเสี่ยงนะครับเป็นเส้นทางที่อาจจะนำพาไปสู่การกูฟอดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็เป็นได้เพราะอย่าลืมพี่น้องนะครับว่าทั้งชิริกและอุตริกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆทั้งนั้นเลยนะอย่างชิริกที่เข้ามาในนครมักกะฮ์ครั้งแรกเนี่ยพี่น้องเข้ามาจากใครเข้ามาจากคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอัมบินลูไฮอัมบินลูไฮเนี่ยป่วยรักษาไม่หายพอได้มีโอกาสเดินทางไปชามเนี่ยคนที่เมืองชามเนี่ยก็บอกว่านี่ที่นี่เนี่ยมีของดีนะให้ท่านเนี่ยนะได้ลองดื่มกินบ่อน้ำที่มันอยู่ในนี้นะในบ้านเกิดเมืองนอนของฉันเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้หายอัมบินลูไฮเนี่ยนะก็เชื่อว่าการหายนี้เนี่ยมาจากเจเวตตัวหนึ่งที่อยู่ในชามจึงได้ขอเจเวตตัวนั้นเนี่ยกลับมาสู่นครมักกะฮ์แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยรอบไบตุลลอฮ์เนี่ยก็เริ่มมีเจเวตเพิ่มจาก1ตัวเป็น10ตัวจาก10ตัวเป็น100จาก100ตัวเป็น300นะนี่มันเกิดจากความการกระทำเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยรู้ตัวอีกทีเนี่ยพี่น้องเจเวตในวันนั้นเนี่ยตัวเดียวเนี่ยส่งผลให้เกิดเจเวตอีก300กว่าตัวก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกส่งมาดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราเองในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องต้องมีความเชื่อมั่นมีความจริงจังกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอื่นใดนะครับนอกจากโดยกับอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนี่คือความเชื่อนะครับที่เราเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยพี่น้องจะต้องเชื่อกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงวะอียัมซัสกัลลอฮุบิดุรรินนะและหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พยันอันตรายหนึ่งอันตรายใดเนี่ยเกิดขึ้นแก่เจ้าเนี่ยฟะลากาชิฟะละก็จะไม่มีผู้ใดที่ปลดเปลื้องได้อิลลาฮุวนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นหากมีเรื่องไม่ดีใดเกิดขึ้นพี่น้องไม่มีใครปลดเปลื้องได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องครับไอความเชื่อในเรื่องราวของโชคลางเนี่ยนะถ้าจะย้อนไปไกลสุดเนี่ยพี่น้องในอัลกุรอานเนี่ยเท่าที่ผมเองเนี่ยจะหาข้อมูลมาได้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นนะครับในยุคสมัยของบะนีอิสรออีลนะครับในช่วงสมัยของฟิรเอาพี่น้องเราบรรดาบะนีอิสรออีลเนี่ยนะครับเวลาเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยก็จะบอกว่าสิ่งนี้ไงเป็นเพราะเจ้าเนี่ยมูซาเอ๋ยนะที่มันเกิดเป็นแบบนั้นนี่ก็เพราะว่ามูซามาเนี่ยแหละนะเป็นเพราะมูซาบรรดามุชริกีนในอดีตเองเนี่ยพี่น้องเวลาเกิดสิ่งไม่ดีใดเนี่ยก็โทษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะมูฮัมมัดแต่หลักการของอิสลามมาเนี่ยพี่น้องเพื่อที่จะปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับเรื่องราวของรางร้ายรางดีด้วยนะจะเป็นรางร้ายหรือรางดีเนี่ยพี่น้องหลักการนั้นอิสลามเนี่ยปฏิเสธหมดเลยเพราะถือเป็นความเชื่อเลอะเทอะที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยของญาฮิลียะห์แต่เวลาเราเองเนี่ยพี่น้องไม่สบายอกไม่สบายใจเนี่ยนะครับก็พอที่จะมีวิถีทางในการที่ขจัดสิ่งต่างๆเหล่านั้นขจัดความไม่สบายใจขจัดความหนักอกหนักใจออกนะครับจากหัวอกหัวใจของเราเนี่ยได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนเราไว้ไงพี่น้องเวลาที่เราเองเนี่ยเกิดความไม่สบายใจในการทำงานหนึ่งทำงานใดเนี่ยให้เรานั้นได้อ่านดุอาที่ว่าอัลลอฮุมะลายะตีบินฮัสนัตอิลลาอันโอ้ละเอ๋ยไม่มีใครไม่มีผู้ใดที่จะนำมาซึ่งความดีได้นอกจากพระองค์เท่านั้นวะลายัซฮะบุบิซซัยยิอาตอิลลาอันตและไม่มีใครที่จะขจัดความชั่วร้ายไ
นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์และพลังอำนาจทั้งหลายนี่เป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวนี่คือดูอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนเราพี่น้องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยนะเข้าใจดีพี่น้องนะว่าเรื่องของโชคลางเนี่ยในหลักการอันอิสลามเนี่ยไม่มีแต่พอเวลาได้ยินจิ้งจอกได้ยินตุ๊กแกทั้งเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้นะด้วยกับหัวจิตหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เราเนี่ยเชื่อแล้วว่าไม่มีหรอกโชคลางเนี่ยแต่พอจิ้งจอกมันทั้งเนี่ยก็อดคิดไม่ได้เวลาตาซ้ายกระตุกตาขวากระตุกเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องในเมื่ออดคิดไม่ได้เนี่ยให้นำความคิดดังกล่าวนี้กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับดูอาบทนี้اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله นี่คือดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนเราและต่อมาพี่น้องในประเด็นสุดท้ายแล้วหลักการอิสลามเนี่ยว่าอย่างไรนะครับเกี่ยวกับความเชื่อทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในเดือนซอฟาร์นะครับรวมถึงรางร้ายในเดือนอื่นๆด้วยหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงลาอัดดาวาไม่มีโรคระบาดนะไม่มีโรคระบาดพี่น้องเข้าใจไหมเอ่ยคำว่าไม่มีโรคระบาดในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะเดี๋ยวพออ่านหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องทักขึ้นมาบอกอาจารย์จะไม่มีโรคระบาดได้ไงล่ะล่าสุดนี่เพิ่งจะมีโควิดนะคำว่าไม่มีโรคระบาดตรงนี้เนี่ยนะครับหมายถึงไม่มีโรคระบาดที่มีอำนาจมีพลังในตัวของมันเองในการแพร่กระจายในการสร้างผลเสียให้เกิดขึ้นกับผู้คนจริงอยู่พี่น้องนะครับโควิดนี่เป็นโรคระบาดแล้วก็แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วแต่การแพร่กระจายของโควิดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในกับตัวของมันเองแต่เกิดขึ้นในกับการกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามันเกิดขึ้นในกับตัวของมันเองเนี่ยพี่น้องผลเนี่ยจะเป็นยังไงคนที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องเป็นกันหมดหรือหนักเหมือนกันหมดแต่นี่ไม่บางคนเนี่ยหล่อนั่งอยู่ในกันคนนึงเป็นโควิดอีกคนเนี่ยไม่เป็นอีกคนนึงเป็นแย่เลยอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นพอเจ็บคอเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับไม่มีโรคระบาดในที่นี้เนี่ยหมายถึงไม่มีโรคระบาดที่มันมีพลังอำนาจในการแพร่กระจายในการทำอันตรายเนี่ยด้วยกับตัวของมันเองท่านนบีบอกว่าลาอัดวาไม่มีโรคระบาดวะลาตียะรอไม่มีรางร้ายไม่มีความเชื่อในเรื่องราวของรางร้ายท่านนบีปฏิเสธเอาไว้พี่น้องว่าละฮามะไม่มีเรื่องของนกฮูกนกเขาแมวนกแสกที่เวลาไปเกาะบ้านใครเนี่ยแล้วจะมีคนในบ้านเนี่ยจะมีอันเป็นไปไม่มีความเชื่อของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นและอันสุดท้ายท่านนบีบอกว่าวะลาซอฟัรและไม่มีเดือนซอฟัรพี่น้องเข้าใจว่ายังไงไม่มีเดือนซอฟัรอะไรนะครับลูกเขยชื่อซอฟัรได้ไหมมาชาอัลลอฮ์ฉีกเลยฮะจ๊ะได้นะได้นะครับซอฟัรนะคือถ้าจะแปลนี่มันก็จะแปลว่าว่างเปล่าไม่มีค่าเนี่ยนะเข้าใจมันจะดีเหรอนะลำพังเนี่ยอัลลอฮ์ลูกเขยชื่อแบบว่าชื่อแบบมูฮัมหมัดชื่ออับดุลลอฮ์เนี่ยบางทีเนี่ยแม่ยายเนี่ยก็จะไม่เห็นค่าอยู่แล้วนี่เอาลูกเขยชื่อซอฟัรอีกเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอันนี้หยอกเล่นเฉยถูกต้องถูกต้องเลยนี่มาชาอัลลอฮ์แสดงว่าสิ่งที่สอนมาวันนี้ได้ผลแล้วนี่ฮัจญะเข้าใจแล้วนะฮัจญะบอกว่าอาจารย์เนี่ยจะมีค่าหรือไม่มีค่านี่อัลลอฮ์เมตตานี่เป็นไงอันฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์นี่อาชีพเดียวกับนบีเลยนะฮัจญะมาชาอัลลอฮ์อันนี้คือฝากประชาสัมพันธ์หรือว่ายังไงเอ่ยเผื่อใครจะซื้อแพะซื้อแกะก็มาซื้อกับฮัจญะได้ประจวบคีรีขันธ์นะครับพี่น้องกลับมาที่เรื่องของเราก่อนนะท่านนบีบอกว่าวะลาซอฟัรนะไม่มีเดือนซอฟัรคำว่าไม่มีเดือนซอฟัรในที่นี้เนี่ยหมายถึงไม่มีความเชื่อหรือรางร้ายใดที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนซอฟัรเป็นการเฉพาะนี่ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะผมเองเนี่ยพูดเสมอพี่น้องเวลาได้พูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่าโดยพื้นฐานเนี่ยนะพี่น้องตั้งหลักดีๆก่อนโดยพื้นฐานเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอุตริกรรมเนี่ยพี่น้องไม่ต้องหาคำสั่งห้ามจากหลักการศาสนาไม่ต้องหานะแต่วันนี้เนี่ยกลับกันพี่น้อง
เวลาเราเองเนี่ยนะไปเตือนใครว่าฮัจญีสิ่งนั้นนี่มันเป็นอุตริฮัจญะสิ่งนี้นี่เป็นอุตริก็จะสวนขึ้นมาว่าแล้วไหนหลักฐานห้ามหาให้ตายก็หาไม่เจอพี่น้องหลักฐานห้ามในส่วนของอุตรินั้นๆเนี่ยเพราะเรื่องศาสนาเนี่ยโดยพื้นฐานต้องหาหลักฐานหลักฐานสั่งใช้นะครับถ้าจะยึดหลักฐานสั่งห้ามเนี่ยนะผมเองอ้างมั่งว่าเดี๋ยวผมเนี่ยนะจะละหมาดเนี่ยมักริบเนี่ยมันน้อยไป3แล้วกันเอา4แล้วกันแล้วกันพอคนบอกว่านี่อุตรินี่ทำไม่ได้ผมเองสวนแล้วไหนหลักฐานห้ามมีไหมพี่น้องหลักฐานห้ามห้ามละหมาดมักริบ4เนี่ยไม่มีเพราะเรื่องอิบาดะห์เนี่ยต้องดูหลักฐานใช้และพี่น้องครับผมเองเนี่ยพูดเสมอว่าถ้าหากจะมีอามันอิบาดะห์ใดนะที่น่าอับอายขอมาอัพนะพี่น้องที่น่าขายขี้หน้ามากที่สุดในวงการอุตริกรรมเนี่ยผมยกให้น้ำซอฟัตเลยจะมีอิบาดะห์ใดจะมีบิดอะห์ใดเนี่ยนะน่าขายขี้หน้ามากสุดในวงการอุตริกรรมเนี่ยยกให้น้ำซอฟัตเพราะอะไรเพราะน้ำซอฟัตเนี่ยพี่น้องนอกจากจะไม่มีหลักฐานใช้แล้วเนี่ยยังมีหลักฐานห้ามด้วยยังมีหลักฐานห้ามด้วยวันนี้เนี่ยที่ทำถามกันเนี่ยว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นบิดอะห์ไหนล่ะหลักฐานห้ามนี่ไงนะนบีบอกเนี่ยวะลาซอฟัตเนี่ยไม่มีความเชื่อทั้งหลายเลอะเทอะเลอะเทอะที่มันเกิดขึ้นในเดือนซอฟัตแล้วถามว่าพี่น้องครับเราบรรดาครูบาอาจารย์หรือโต๊ะครูเนี่ยที่ทำกันนี้เนี่ยนะครับเรื่องน้ำซอฟัตเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีกันเนี่ยผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้าเราบรรดาโต๊ะครูเหล่านี้เนี่ยเอาหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องมาบอกกับพี่น้องเนี่ยนะไม่มีใครหรอกที่จะทําและหะดีษบทนี้เนี่ยอยู่ทั้งในบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมพี่น้องแต่อาจจะมีสำนวนเนี่ยที่แตกต่างกันบ้างแต่วันนี้เนี่ยโต๊ะครูที่ทําเนี่ยพี่น้องไม่กล้าที่จะหยิบยกมีมั้ยล่ะนะพูดจะทําน้ำซอฟัตเนี่ยบอกว่านี่เดี๋ยวฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยว่ามีหะดีษบทนึงที่ท่านนบีบอกว่าวะลาซอฟัตไม่มีความเชื่อในเดือนซอฟัตเนี่ยความเชื่อที่มันเลอะเทอะทั้งหลายเนี่ยไม่มีพี่น้องเพราะถ้าพูดไปเนี่ยคนเนี่ยกลับบ้านกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหากจะยกอุตริกรรมใดเป็นอุตริกรรมที่น่าอับอายมากที่สุดในวงการอุตริกรรมเนี่ยพี่น้องยกให้น้ำซอฟัตเลยแล้วก็ไม่หมายความว่าอุตริกรรมอื่นๆเนี่ยจะเป็นอุตริกรรมที่ดีเพราะโดยพื้นฐานเนี่ยอุตริกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอัปยศอยู่แล้วแต่ถ้าหากจะให้เลือกเนี่ยพี่น้องว่าต้องมีหนึ่งอุตริกรรมที่มันแย่ที่สุดเนี่ยน้ำซอฟัตเนี่ยแหละยกให้เลยนะครับและพี่น้องครับหะดีษบทนึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงอัตติยะรอตุชิรกุนอัตติยะรอตุชิรกุนความเชื่อในเรื่องราวของโชครางเนี่ยนะมันเป็นชิริกความเชื่อในเรื่องราวของโชครางมันเป็นชิริกวะลากินนัลลอฮะอัซซะวะยันยุซฮิบูฮูบิตตะวักกุลแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะแต่ให้เราเองเนี่ยนะครับได้ขจัดมันเนี่ยนะด้วยกับการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือสิ่งที่หลักการของอันอิสลามนั้นได้สอนเอาไว้และหะดีษบทหนึ่งพี่น้องนะครับอยากจะให้เป็นหะดีษทิ้งท้ายของเราในวันนี้นะครับมีหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับซึ่งนักวิชาการเนี่ยมีขีลาบมีขัดแย้งกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไรนะเกิดขึ้นในขณะที่ท่านนบีหลับหรือเกิดขึ้นในขณะที่ท่านนบีนั้นมิอรอดขึ้นสู่ฟากฟ้าแต่ตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญพี่น้องเพราะเรื่องสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อหาสาระของหะดีษบทนี้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยนะครับบอกว่ายังไงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เล่าให้ท่านฟังว่าในวันนึงเนี่ยนะท่านเองเนี่ยได้ถูกทำให้เห็นอุมมะห์ประชาชาติทั้งหมดนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงในยุคสมัยของท่านนบีบางท่านเองเนี่ยนะมาพร้อมกับอุมมะห์เพียงแค่คนเดียวนบีบางท่านเองเนี่ยพาอุมมะห์เนี่ยเดินมาเนี่ยเพียงแค่5คนนบีบางท่านพาอุมมะห์เนี่ยเดินมา10คนนบีบางท่านเดินมาเพียงลำพังพี่น้องไม่มีอุมมะห์ให้การตอบรับเลยหะดีษบทนี้เนี่ยบ่งชี้ว่ายังไงว่าการทำงานศาสนาเนี่ยนะพี่น้องนะถึงแม้ว่าเราบรรดาอัมบียะจะทำงานกันหนักสักขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ผู้คนที่ให้การตอบรับเนี่ยมีเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นนบีบางท่านมี1คนนบีบางท่าน5คนบางท่าน10คนบางท่านมาตัวคนเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามญิบรีลบอกว่าแล้วไหนล่ะอุมมะห์ของฉันเนี่ยนะญิบรีลก็ชี้ไปนู่นโอ้มุฮัมมัดดูนู่นไกลๆนั่นแหละจำนวนเยอะๆเนี่ยนั่นแหละอุมมะห์ประชาชาติของท่าน
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีใจเป็นอย่างยิ่งพี่น้องที่ในอุมมะห์ประชาชาติของท่านนี่มีคนให้การตอบรับเนี่ยนะเยอะกว่าอุมมะห์ประชาชาติอื่นและนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกบอกไว้ยังไงถูกบอกว่าในจำนวนเยอะๆนี่เนี่ยนะมี 70,000 คนเท่านั้นที่จะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องถูกสอบสวนซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องคุณคิดว่า 70,000 คนนั้นเนี่ยนะจะเป็นใครบ้างจะมีฉันหรือเปล่าซอฮาบะห์บางท่านถามท่านนบีท่านนบีดุอาให้ซอฮาบะห์บางท่านถามท่านนบีท่านนบีรับรองว่าท่านเนี่ยได้อยู่ใน 70,000 คนแน่ๆแล้วเราล่ะพี่น้องจะอยู่ตรงไหนแล้วเงื่อนไขของ 70,000 คนเนี่ยคืออะไรพี่น้องหนึ่งในเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะต้องทำการตะวักกันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบจริงๆและปฏิเสธเรื่องของการมีโชครางวะลายะตะตอยยารูนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยต้องไม่มีความเชื่อในเรื่องราวของโชครางเลยไม่มีเลยสักนิดพี่น้องในหัวใจของเขาเนี่ยมอบให้กับการตะวักกันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบจริงๆนี่คืออาลามัตของคนที่จะได้เข้าสู่สวนสวรรค์โดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนเราเองก็มุ่งหวังพี่น้องดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้พวกเรานั้นเนี่ยนะครับได้ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งจาก 70,000 คนที่ได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องถูกสอบสวนแต่ประการใดอามีนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เนื้อหาสาระของเราในวันนี้นะครับก็พอที่จะฉายภาพให้กับพี่น้องนั้นได้เห็นนะครับถึงความเลอะเทอะนะครับถึงเรื่องราวต่างๆที่มันไม่เหมาะไม่ควรนะครับในหลักการของอันอิสลามนะครับผมก็สำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดความผิดพลาดดังกล่าวนั้นนะครับมาจากผมมาจากเหล่าบรรดาชัยฏอนหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีเป็นความสมบูรณ์แบบความดีและความสมบูรณ์แบบดังกล่าวนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์